Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราศบดีที่20ตุลาคม2022 Series การอธิษฐานร่วมกันในชุมชนวันที่1ร่วมอุทิศตัวอธิษฐานในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่6ถึง14บอกกับเราว่าเมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังคะเม่นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นแล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันซาบาโตแล้วกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับแอนดรูฟิลิปกับโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยผู้คนมักมองว่าการอธิษฐานเป็นกิจกรรมที่ต้องทำส่วนตัวแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงออกแบบการอธิษฐานมาเช่นนั้นเสียทีเดียวถูกแล้วที่การอธิษฐานควรเป็นกิจวัตรส่วนตัวของแต่ละคนแต่แผนการใช้เวลานี้จะแสดงให้เราเห็นว่าการอธิษฐานร่วมกับผู้อื่นนั้นทำให้การอธิษฐานทรงพลังมากขึ้นหลังจากพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงให้สาวกของพระองค์ซึ่งก็คือคริสตจักรทั้งหลายในโลกใบนี้ดำเนินพันธกิจของพระองค์ในการนำผู้หลงหายกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าต่อไปคงเป็นก้าวสำคัญครั้งยิ่งใหญ่สำหรับบรรดาสาวกจากที่เคยติดตามพระเยซูไปทุกที่บัดนี้พวกเขากลับต้องสืบสานพันธกิจต่อไปโดยไม่มีพระองค์ทรงอยู่ด้วยแบบตัวเป็นๆแล้วพวกสาวกทำพันธกิจกันได้อย่างไรลูกาบอกพวกเราว่าลักษณะข้อหนึ่งอันโดดเด่นของคริสตจักรในยุคแรกเริ่มก็คือพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่14และบทที่2ข้อที่42จะเห็นว่าพระคัมภีร์ใช้คำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคนี้ว่าคำว่าพวกเขาจริงอยู่ที่สาวกแต่ละคนอธิษฐานในชีวิตส่วนตัวแต่เมื่อมีการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าพวกเขาก็มาอธิษฐานร่วมกันอันที่จริงแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าพวกเขาอุทิศตัวร่วมกันเพื่ออธิษฐานในรูปแบบนี้ในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อที่42ถึง47บอกกับเราว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ
ทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกวันและนี่ไม่ใช่รายละเอียดเล็กน้อยที่เราจะมองข้ามได้เมื่อคริสเตียนกลุ่มแรกได้รับมอบหมายให้สืบต่อพันธกิจของพระเยซูผู้คนมากมายได้เห็นว่าพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันคำถามก็คือวันนี้เราอธิษฐานกับใครเราไม่ควรประเมินพลังการอธิษฐานต่ำเกินไปในทำนองเดียวกันเราก็ไม่ควรมองข้ามพลังแห่งการอธิษฐานร่วมกันของคนหลายคนเพื่อเป้าหมายเดียวกันลองถามตัวเองในวันนี้ว่าพระเจ้ากำลังทรงเรียกให้ชุมชนของเราทำอะไรเราต้องร้องทูลพระองค์ในเรื่องความต้องการใดเป็นพิเศษและเราจะอุทิศตัวอธิษฐานร่วมกับใครได้บ้างสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ใครบ้างที่พระเจ้าเร้าใจให้เราอธิษฐานร่วมกับพวกเขามีเรื่องใดบ้างที่เราตั้งใจจะอธิษฐานร่วมกับพี่น้องในชุมชนบ้างในสัปดาห์นี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำเรามาอยู่ในชุมชนแห่งความรักนี้ขอทรงให้เราได้เรียนแบบอย่างความรักจากพระคัมภีร์ให้เราได้มีหัวใจแห่งการอธิษฐานร่วมกันในฐานะชุมชนเพื่อเราจะสำแดงความรักของพระองค์ไปสู่ผู้คนมากมายได้มากขึ้นขอทรงช่วยคิดจักรของพระองค์ให้ได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน